เอมิกลิ่นประทุมเปิดใจชีวิตคู่ซีซีวัตตีกันจริงหรือคอนเทนต์นักแสดงสาวเอมิกลิ่นประทุมที่วันนี้ขอเมาสสามีถึงเรื่องความเยอะและตีกันในรายการยูทู e ตลอด เรยนี่ไม่ใช่คอนเทนต์ชีวิตจริงๆเลยมีข่าวเม้าไม่ยอมให้สามีทําการบ้านส่วนเรื่องลูกเคยพยายามแล้วจนตอนนี้ก็ยังไม่คิดอยากมีถ่ายรายการตีกันตลอดเอมมี่บอกว่าที่เห็นเราถ่าย YouTube ด้วยกันนี่นะคะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดมันตีกันจริงๆมันเป็นที่มาของรายการด้วยซ้ำว่านีแ่แหละชีวิตสามีภรรยาแต่ละวันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ด้วยความที่ทั้งคู่เป็นคนเยอะอ่ะ จะมีเรื่องให้ตีกันตลอดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่เราตีกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หายเรื่องใหญ่ๆไม่ค่อยได้ทะเลาะกันเท่าไหร่เมื่อก่อนทะเลาะกันหนักมากเอมี่บอกว่าเหมือนเราอารมณ์ร้อนทั้งคู่คบกันมานานเหมือนโตไปด้วยกันเจออะไรใหม่ก็ต้องมีปรับตัวเข้าหากันตลอดพอทะเลาะเราอารมณ์ฉันจะต้องชนะ เธอต้องมางอ้อฉันไม่มีใครยอมใครก็กลายเป็นทะเลาะก,กันรุนแรงกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ปล่อยวางมากขึ้นก็ไม่ค่อยทะเลาะก,กันเท่าไหร่ทะเลาะก,กันใครง้อใครเอม,มี่บอกว่าพีซีไม่ใช่แบบมางอ้อใครคุยก่อนมากกว่าไม่ใช่มาดีกันนะแล้วก็ไม่พูดเรื่องเก่านอกจากจะเป็นเรื่องใหญ่ๆมีจะเป็นคนน้อยใจร้องให้ง่ายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นละเหมือนเรารู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงคิดอะไรอยู่พื้นฐานก็รักกันแต่ความคิดเห็นบางอย่างไม่ตรงกันเท่านั้นเอง ขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ